สวัสดีครับวันนี้ก็จะมี Gadget มารีวิวนะครับเป็น Fitness Wristband นะครับก็คือนาฬิกาเพื่อสุขภาพหรือนาฬิกาวัดอัตราการเต้นหัวใจนั่นเองมียี่ห้อวันนี้พูดถึงคือ Fit First นะครับ Plush HR นะครับก็ในกล่องเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะมีกล่องมีพลาสติกที่ครอบแล้วก็คู่มือเล่มเล็กๆแล้วก็นาฬิกานะครับไม่มีสายชาร์จนะรุ่นนี้ไม่ใช่สายชาร์จเพราะว่ารุ่นนี้จะใช้การชาร์จผ่านนาฬิกาได้เลยอันนี้ผมชอบนะอันนี้ข้อดีหมดเลยนี่นะครับมินิแล้วก็สามารถเสียบไปที่ power bank หรือว่าไปที่อะแดปเตอร์ชาร์จได้เลยอันนี้นะครับไม่ต้องใช้สายชาร์จซึ่งหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะต้องใช้สายชาร์จเสียบนะครับหรือบางรุ่นก็จะเป็นการใช้ dock station แบบนี้วางแต่นี้ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันปุ่มไม่มีอะไรมากเลยคือมีปุ่มเดียวเปรี้ยวตลอดนะมีแค่ปุ่มเดียวคุณภาพของตัวสายนาฬิกานะครับก็ผมลองอันนี้ผมมีอีกยี่ห้อหนึ่งนะก็ลองแล้วเนี่ยอาจจะมีความแข็งกว่านิดหนึ่งนะนิดหนึ่งแต่ว่าผมลองใส่นอนใส่ออกกำลังกายเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรถึงแม้ว่าตรงขอบมุมเนี่ยอาจจะดูคมๆบ้างแต่ก็มันก็ไม่ได้บาดอะไรนะครับแล้วก็รองรับข้อมือเนี่ยได้หลากหลายนะครับผมเชื่อว่าข้อมือคนไทยเนี่ยสามารถใส่ได้แน่นอนนี่ใหญ่สุดเท่านี้นะครับแล้วก็เล็กสุดก็เท่านี้ข้อมือเด็กน้อยมากนะครับนี่ในเซตนะครับไม่มีสายเปลี่ยนมาให้นะครับผมไม่แน่ใจว่าทางช็อปทางรุ่นนี้ในประเทศไทยนำเข้ามามีกี่สีนะครับแต่ว่าถ้าของเมืองนอกเองเนี่ยทั้งหมด5สีนะครับมีสีดำสีออกฟ้าน้ำเงินสีม่วงสีส้มแล้วก็สีเขียวนะครับแต่เชื่อว่าสีที่นิยมก็คือสีดำมาแหละอ่ะเรามาดูการใช้งานกันเนื่องจากมีปุ่มเดียวนะครับกดเปิดก็กดนี้ปึ้งวิธีการก็สับปุ่มสลับคำสั่งต่างๆโดยการกดที่ปุ่มนี้นะครับเลื่อนในหมุนเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าเมนูเนี่ยมีไม่มากเลยเรียกว่ามีน้อยก็ได้นะตึ๊กอ่ะผมเริ่มจากเมนูแรกแล้วกันนะครับปึ้งเมนูแรกนะครับก็คือเมนูนาฬิกานะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายของการเดินเนี่ยนะครับแต่ว่าตรงนี้สามารถเปลี่ยนดีไซน์ได้นะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอีกทีนึงอันนี้เป็นการนับก้าวนะครับอันนี้เป็นชีพจรเราสามารถวัดชีพจรได้แต่คราวนี้ตัวนาฬิกาเนี่ยมันเคลมว่าวัดชีพจรแบบเรียลไทม์นะครับแต่ถ้าเกิดวัดชีพจรโดยการใช้ปุ่มคำสั่งเนี้ยอยากจะรู้ว่าชีพจรปัจจุบันเราเท่าไหร่เนี่ยอยากให้มันขึ้นดิสเพย์เนี่ยต้องใช้คำสั่งนี้นะครับซึ่งมันมีระยะเวลาการรอประมาณ6วินะครับแล้วก็วัดได้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมกระดาษมันมีชีพจรทุกตัวเป็นนะครับเอานาฬิกาวัดทุกตัวเนี่ยวัดกระดาษก็มีชีพจรเนื่องจากว่ามันใช้ระบบของแสงนะครับอันนี้ไปหาดูได้ตาม YouTube แล้วมีอาจารย์ท่านอธิบายไว้แล้วว่าทำไมไปเอาพันกับกระดาษเนี่ยถึงมันมีชีพจรนะครับอ่ะเราดูตัวต่อมานะครับชีพจรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สามารถวัดการเดินวิ่งนะครับเล่นเวิร์กอัพต่างๆได้ไอ้เจ้าคำสั่งเนี้ยในการวัดเนี่ยนะครับ3ตัวเนี้ยเดินวิ่งแล้วก็เวิร์กอัพเนี่ยในสเปคเนี่ยบอกว่าได้14อย่างนะแต่ตรงนี้ถ้าอยากจะเล่นเนี่ยเราสามารถไปเปิดที่แอปพลิเคชันแล้วก็ดึงเข้ามาได้โดยที่เราจะเลือกได้เพียงแค่3อย่างเท่านั้นนะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้ไม่ได้มี GPS อยู่ในตัวนะครับฉะนั้นก็จะต้องพึ่งพาโทรศัพท์มือถือด้วยถ้าอยากจะใช้โหมดของ GPS นะครับแต่ฟังก์ชันของมันก็คือมันสามารถรับ SMS ได้นะครับแล้วก็มีการเรียกสมมติโทรมาเนี่ยมันก็จะสั่นที่นี่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกได้นะครับถ่ายรูปได้เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันดีกว่าว่าพอเชื่อมโยงแอปแล้วเป็นยังไงนาฬิกาตัวนี้นะครับจะต้องใช้แอปที่ชื่อว่า Verifit Pro นะครับซึ่งเป็นแอปสำหรับของตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับก็ถึงแม้ว่านาฬิกาเนี่ยจะเป็นผลิตจากโรงงานจีนแต่ไดเวอร์ต่างๆเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ภาษาไทยนะภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันอันนี้ผมเชื่อมนาฬิกาเรียบร้อยแล้วอันแรกนะครับผมต้องการจะเปลี่ยนตัวหน้าปัดของนาฬิกาผมคลิกไปที่โปรแกรมนี้นะครับ device แล้วก็เลือกที่ mode นะครับมันก็จะมีให้เลือก dial setting นะครับก็จะเลือกหน้าปัดของนาฬิกามันก็จะมีหน้าปัดให้หลากหลายนะครับผมเลือกเป็นหน้าปัดอันนี้แล้วกันปึ๊บกดคอนเฟิร์มปึ้ง
นี่หน้าปัดก็จะการก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามลักษณะที่เราเลือกไว้นะครับแล้วก็ activity display นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าทั้งหมด14 activity เนี่ยจะใส่อะไรลงไปบ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่เดินวิ่งปั่นจักรยานปีเดินป่าปีนเขาอะไรต่างเนี่ยมี14 activity นะครับให้เราเลือกแต่เราสามารถเลือกได้เพียงแค่3ตัวเลือกเท่านั้นใส่เข้าไปนะครับซึ่งจะมีบาง activity เช่น walking กับ running เนี่ยก็จะใช้ระบบ GPS นะครับอันอื่นก็hard rate zone นะครับอันนี้ก็สามารถเซตได้ว่า maximum ของ hard rate ของเราเนี่ยที่เท่าไหร่ดีถึงว่าจะเตือนนะครับก็เซตได้อันนี้คือเบื้องต้นนะครับในการตั้งค่าก็จะตั้งค่าได้ประมาณหนึ่งนะมันไม่ได้นาฬิกาไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเยอะมากนะครับก็ตั้งค่าได้ประมาณหนึ่งอ่ะคราวนี้มาดูนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขาขวดกันว่านี่แหละของฉันน่ะเด็ดนะครับก็คือนี่เลยCamera Shooting นะครับมันสามารถคุมการถ่ายภาพได้วางนี้ถ่ายรูปกล้อง GoPro นะปึ้งหายนี้เราสามารถใช้การกดที่นาฬิกานี่ตึ๊กแชะถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่หน้าจอนี้ถ้าอยากตั้งให้มันเตือนนะครับก็จะมีพวกนี้Alarm Alert, SMS Alert, Calling Alert หรือว่าเตือนแบบนั่งนานๆเนี่ยลุกซะบ้างนะครับก็เลือกอันนี้เลยก็จะมีให้เลือกในการเตือนนะครับแล้วก็ตั้ง Heart Rate Detection นะครับแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวลนะครับส่วนใหญ่ก็ไหนๆซื้อมาแล้วก็คงแบบอัตโนมัติกันนะครับคราวนี้แบตเตอรี่นะครับมันอยู่ได้ประมาณ 10-20 วันอันนี้นะแล้วแต่ว่าเราเล่นหนักหนาขนาดไหนนะแล้วก็นาฬิกาตัวนี้เนี่ยกันน้ำในแบบที่ไปล้างมืออะไรเงี้ยได้แต่ไม่ใช่ไปว่ายน้ำไม่ได้นะเอาแค่ล้างมือแค่ล้างมือแค่ถักๆน้ำอะไรเงี้ยได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมจะใส่ให้ดูนะครับนาฬิกาเป็นรูปแบบทรงแบบ wristband นะครับมันก็เป็นเส้นๆอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขนาดแบบติดเนื้อนะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันจะมีร่องๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ปัญหาอะไรหรอกนี่ข้อมือเนี่ยนะครับผมใส่มันน่าจะเป็นยุโรปมันขายยุโรปมั้งใส่เบอร์เล็กสุดแล้วอ่ะไม่ต้องเบอร์เล็กสุดก็ต้องเบอร์ลองจากเล็กไม่ใช่เบอร์เล็กสุด3ถัดจาก3รูอ่ะ1 2 3นะครับหรือข้อมือผมเล็กก็ไม่รู้นะเล็กมั้ยก็เล็กนะข้อมือเล็กอยู่นี่นะครับก็จะมีอย่างผมเนี่ยก็จะมีจำนวน9เนี่ยขึ้นมาให้เห็นแล้วเมื่อกี้นี้นะจำนวน9แล้วก็วัดอ่ะลองวัดดูวัดชีพจรจริงๆตอนนี้ผมเท่าไหร่แล้ว1 2 3 4 5 6 7มัน6วิอ่ะนะก็จะอยู่74นะครับไอ้กระดาษเนี่ยอยู่ที่50 60นี้อยู่74ครับลองมันจะวิ่งเขย่าขึ้นไหมขึ้นนะครับแต่ว่าอัตราเวลาวิ่งจริงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ128นะครับที่แบบรู้สึกว่ามันจะได้เบอร์เนี่ยต้อง128นะครับนี่ผมให้ดูว่าอ๋อมันใช้ได้จริงเนาะนะครับแล้วก็ลองดูโหมดอื่นเอาเป็นโหมดวิ่งกดสตาร์ทจากแอปพลิเคชันนะครับปึ้งเนื่องจากตัวนี้เนี่ยไม่ได้มี GPS อยู่ในตัวนะครับมันต้องพึ่งพาตัวโทรศัพท์มือถือด้วยแต่ตอนนี้พอซิงค์เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเริ่มจับแล้วก็วิ่งผมวิ่งไปกลับมาแล้วนะครับผมก็ไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งนะครับนี่มาขึ้นมาก็เราผมกลับมาดูที่นี้ GPS ออนนะคลิกที่นี้ปึ้งนี่ครับเป็นวิ่งเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่า GPS ตัวนี้จะอยู่โทรศัพท์มือถือนะถ้าเราเอาโทรศัพท์มือถือไว้ในรถแล้วไปวิ่งไม่ได้นะต้องเอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มี GPS ฝังอยู่ในตัวเครื่องนะครับถ้าใครมีแอปพลิเคชันนะครับถ้ามีตัวของ Strava นะครับก็สามารถเอามาเชื่อมโยงกันได้หรือ Google Fit นะครับแต่ผมเพิ่งไม่มี Strava นะครับ
ก็ Google Fit เนี่ยก็จะเก็บข้อมูลเนี่ยเชื่อมโยงไปได้อย่างนี้นะถ้าเกิดใช้นาฬิกาตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าถ้าใครใช้ Strava อยู่ก็เชื่อมโยงได้นะแต่ผมไม่ได้สายวิ่งนอกอาคารนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อโปรแกรมไว้นะครับมันไม่สมัครสมาชิกเอาไว้อ่ะมาดูต่อนะครับมาทีนี้มาดูการเก็บข้อมูลของเขานะครับอย่างเมื่อกี้นี้ผมได้ลองเก็บข้อมูลนะครับผมเดินไป 9,329 นะครับจริงๆแล้วทาร์เก็ตคือ 19,000 นะสามารถเซตได้แล้วก็มีแอคทิวิตี้ต่างๆจะบอกว่าตอนนี้วันนั้นแคลอรี่ของเราเนี่ยเบิร์นไปเท่าไหร่นะครับเดินทางระยะเวลาเท่าไหร่เดินทางไกลเท่าไหร่แล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะมีให้ดูมีกราฟให้ดูด้วยแต่ข้อสังเกตคือว่ามันเสียดายว่ากราฟตัวเนี้ยมันดูได้อย่างนี้นะแต่มันก็ใหญ่ไม่ได้อะมันจะดูละเอียดอะไม่ได้แต่ก็เห็นแนวโน้มเฉยๆนะครับวันนี้การนอนเป็นยังไงนะครับก็สามารถเช็คลักษณะของการนอนได้แต่ผมเช็คการนอนปึ้งนี่ก็จะบอกนะครับว่าเราเนี่ยหลับลึกหลับตื้นอย่างผมนี้นอนตั้งแต่ตีสองครับถึง9โมงนะครับก็จะเห็นตอนช่วงนะครับหลับลึกอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะครับหลับตื่นอยู่ราว3แล้วก็ตื่น2แต่ตื่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้นอนอ่ะคนนึกว่าเรานอนอ่ะไม่ได้นอนนะครับนี่สามารถเช็คฮาร์ทเรทได้นะครับฮาร์ทเรทของเดี๋ยวผมเอาวันที่เช็คนี้แล้วกันตึ๊กเช็คฮาร์ทเรทของเฉลี่ยแต่ละวันได้นี่แม็กซ์131นะครับแล้วก็เอเวอเรจเท่าไหร่แล้วก็เวลาช่วงพักเท่าไหร่ก็เช็คฮาร์ทเรทได้ที่เป็นช่วงนี้ครับเช็คฮาร์ทเรทอันหนึ่งแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนได้นะครับหรือแชร์ไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆได้ก็มีปุ่มแชร์ให้นะก็จะมีให้เลือกนะครับข้อมูลสรุปต่างๆแล้วก็ today rank นะครับถ้าเราล็อกอินนะมันก็จะจัดอันดับ rank ว่าเราออกกำลังกายเนี่ยอยู่ระดับไหนนะครับก็สรุปนะครับนาฬิกาตัวนี้เนี่ยผมได้ลองเอาไปเทสกับนาฬิกายี่ห้ออื่นรุ่นอื่นแล้วเนี่ยระยะทางการวัดเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยวงจรต่างๆเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เหมือนแพงเหมือนกับรุ่นระดับว่า 8,000 9,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้ประมาณมึงถามว่าในระดับราคาในระดับที่นาฬิกาใกล้กันเนี่ยนะครับระดับราคาเดียวกันนะก็วัดก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับราคาของตัวนาฬิกาอยู่ที่ราคากลางๆอยู่ที่ 1,790 บาทนะครับถามว่าน่าซื้อไหมน่าซื้อไหมนะครับถ้าเราแค่ต้องการจับนับ9ดูฮาร์ทเรทอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเพียงพอนะครับถ้าไม่นับฟังก์ชันอื่นๆนะครับเช่นฟังก์ชันถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นของแถมเล็กน้อยอ่ะนะครับถือว่าก็เพียงพอนะ